ี่ยยอดหล่อนะยอดหล่อนะเพื่อนทำโอดีเวียนกลับกลับเขามีกินได้เราเข้าพี่แต่ว่าเนาะเดี๋ยวพี่ฟังเสียงพี่หม่องก่อนหม่องเปิดแล้วใช่ไหมเพื่อถ้าผมแค่นี้บุโรธาดาแล้วเนื้อเตี้ยวเลยแต่จะมองไหลเข้าแยกดีแล้วไหลได้มาเนาะสะพานได้วิ่งที่ว่าไอ้หนุ่มเนาะแล้วน้องมาสุดฤทธิ์ดึงเนื้อมาใต้ยืนแน่นที่เวงกลาดึงเนื้อไปปูจากเนื้อลาเราสุดฤทธิ์จะเนี่ยมาขาดเราเนี่ยเนาะสีไปอ่ะเนาะที่ไม้ไปที่ไหนเนาะเพื่อเนี่ยเราไปสุดฤทธิ์เนี่ยเราไปไข่วาวันไข่บุโรวันสุดฤทธิ์ไม่ได้ยินนะมองไม่ได้ยินเออไหนดูดิเปิดอยู่ไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินเออวิดีโอไม่มีเสียงมันขึ้นว่าไม่มีเสียงไม่มีเสียงอ่ะไม่ได้ยินอ่ะเออไม่ได้ยินเดี๋ยวนะใส่สุดยังเนี่ยแต่มันก็ติดอยู่นะแต่ทำไมมันไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินเออมองลองเปิดแล้วก็ปิดใหม่ไม่ได้ยินใช่ๆลองถามลูกค้าดิได้ยินปะโกตันจ้าลำดิวเนาะน้องยันตันจ้าจ้าได้ถือเป็นเกียร์จ้าได้ถือเป็นเกียร์เสียงดีภาพชัดผู้หญิงดังผู้ชายไม่ได้ยินใช่พี่แป๊บหนึ่งนะพี่นะพี่ก็เปิดแล้วนะมองตันจ้าลำดิวเนาะยินดีตันจ้าลำดิวแอดออนไม่ได้ยินนะมองลองอันนี้ใหม่เปิดใหม่มาลองกดออกจากไลฟ์อ่ะกดออกจากไลฟ์อ่ะแล้วมองลองเปิดใหม่ดูดิเครื่องของมองอ่ะเครื่องของมองอ่ะเสียงพัดลมดังมากแป๊บนึงนะคะพี่หาเดี๋ยวมองก็ก๊อปข้อความเดิมอ่ะปิดพัดลมแล้วตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมพี่สักครู่นะคะแรงเลยอยู่ไหนวะเป็นกระลาบ้างเป็นกระลาบ้างตาจ้าหลังติวเนาะสุดสอดเลยชอบอยู่ว่าไลน์เต็มอยากเพื่อนว่าตันจ้าเราลองเปิดโทรศัพท์หน่อยดิเครื่องว่าตันจ้าเครื่องของหม่องอ่ะได้ยินไหมจ้าลำดิวเนาะตันจ้าแล้วถึงจะเสียจ้าแล้วก็มีแบบนี้แบบเนาะจะนอนไม่เป็นแบบนี้ขอเพื่อนจี้จี้ครับเป็นพวกว่าเปิดดูหน่อยลูกค้าของพี่ปูชัดนะลูกค้าบอกชัดเปิดดูยังอ่ะเสียงเข้าไหมโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่เดี๋ยวหนูขอเช็คเสียงสักครู่นะคะพี่หาเดี๋ยวหนูขอเช็คเสียงสักครู่หนึ่งนะคะพี่หาสวัสดีนะคะสวัสดีพี่หาเสียงได้ยินไหมพี่เสียงได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมพี่ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินของพูดไหมได้ยินเสียงไหมคะพี่หาเสียงชัดไหมพี่
เสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมคะพี่ได้ยินเสียงผมไหมพี่วัยผู้หญิงดังผู้ชายไม่ดังไม่เปิดมองของมองเลยเปิดของมองอ่ะไม่ใช่เปิดของพี่ปูเปิดของมองอ่ะอันนั้นมันไม่ได้เชื่ออันนี้มันเชื่อแล้วมันไม่ได้ยินเออนั่นเด็กพี่ปั๊บหนึ่งนะอ่ะลูกค้าลูกค้าเพจ Facebook ตอนนี้เสียงชัดแต่ตอนนี้ใน IG เอ้ยใน TikTok มันเสียงไม่เข้าพี่แป๊บหนึ่งนะคะ TikTok เสียงมันไม่เข้าพี่สักครู่นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าว่า TikTok เสียงมันไม่เข้าเนี่ยหนูสามารถได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะพี่ลูกค้า TikTok ได้ยินไหมคะลูกค้าที่ปูไลฟ์อยู่ใน TikTok ได้ยินไหมคะพี่หนูรบกวนหน่อยค่ะพี่หาโอเคของพี่ของพี่ปูได้ยินละโอเคของพี่หม่องได้ยินไหมได้ยินแล้วโอเคสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ขาขอบคุณมากเลยนะคะไปอยู่แม่ว่ามาวิ่งกระลาที่ด้านลงน้องนี่ก็ก่อนที่ไปอยู่แม่วิ่งกระลาที่ด้านลงก็เป็นเสื้อชาป้าเนี่ยน้องเป็นแนวที่ชื่อเราชื่อเราเสื้อเราจะชาป้าอยู่ในชื่อเราเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่หาสักครู่หนึ่งนะคะโอเคเสียงมาเรียบร้อยนะตัวนี้จะเป็นกระสอบแรงล่อพี่ล็อตใหม่กระสอบแรงล่อล็อตใหม่นะคะเดี๋ยวหนูจะมาตัดให้พี่ๆดูคือจะบอกว่าแรงล่อตัวนี้หนูไม่ได้มาเปิดรีวิวนี่น่าจะประมาณ3ปีกว่าแล้วนะไม่ได้เปิดเลยพี่ขานี่เป็นครั้งแรกนะคะที่จะเปิดรีวิวให้พี่ๆได้ชมงานแรงเลอร์กันดีกว่าซีโน่เนี่ยมันยาวเนาะซีโน่เนี่ยมันยาวบอกไม่มีตังขอชมเฉยๆอ๋อได้ค่ะไม่มีปัญหาลูกค้ามีตังเมื่อไหร่ลูกค้ามาได้เลยพี่จ๋าไม่มีปัญหาจ้าชมกันได้พี่พี่ก็ซีโน่เต้เหมียวมุ่นเนาะเวงกระลาติดตันเท่าออกมาตัวไปอยู่แม่วันซีโน่เต้เหมียวมุ่นเนาะซีโน่ยังโฉดเลยซีโน่ยังโฉดเนาะแต่ยังเสียนะเนาะมาตัวยังเปล่าเนาะพี่เสียยังละเลยมันนี่ได้ยังละเลยลำไปเดียวสมุทรซียังละเลยลงเตียงที่เดียวลงยังละเลยลงเตียงที่เดียวเปล่าอะไรจะกลัวไปปิดเพลงปิดเพลงอ่ะโอเคค่ะตัดได้เลยค่ะตัดได้เลยนะคะโอ้กี่80นะลงเลยอ่ะปิดเลยเอาละ80นะฮะมันเหมือนมันปิดคนออกไปเลยตอนแรก80กว่าละเดี๋ยวโทรเข้าใหม่แล้วจะออกเนี่ยดูดิเดี๋ยวนี้อยู่ยากท็อปยอดไม่ได้อะไรเดี๋ยวเรามาชมงานในกระสอบไปพร้อมๆกันนะคะพี่ขาใช่ไปอยู่แม่แน่นอนดีกว่าซีโน่แค่เงี้ยวเนาะซีโน่พี่เจนสุดเสียชะเป้าเนี่ยเงี้ยล่ะวะเดี๋ยวหนูพิมพ์ราคาให้นะคะพี่เดี๋ยวหนูพิมพ์ราคาให้นะคอมมิชชั่นมาสุดเสียหนูซีโน่ขี่วิโรเมียวะพี่มาเป็นพี่เจนของเขาเงี้ยวะเดี๋ยวหนูพิมพ์ราคาให้นะคะกระสอบที่หนูเปิดเทสเปิดรีวิวส่งฟรีนะพี่นะกระสอบที่หนูเปิดเทสเปิดรีวิวส่งฟรีค่ะแปดสิบ PCS ก็ประมาณ80ตัวกูจะ100ละประมาณ80ตัวพี่80ตัวใครรับรีวิวสอบนี้ส่งฟรีเดี๋ยวสาดาเที่ยวนี้เลยสาเจ้าตาลูกคอร์ดแล้วก็ไปหนังลูกคอร์ดนะดูเรียใช่ไปหนังค่ะใครรับรีวิวสอบนี้ส่งฟรีพี่ใครรับรีวิวสอบนี้ส่งฟรีค่ะตัวนี้เป็นป้ายหนังงานวินเทจค่ะตาหรือได้เปลี่ยนเที่ยแล้ว
ใครอยากได้สมัยพี่แคปได้เลยพี่แคปได้เลยนะใครอยากได้สมัยพี่แคปได้เลยนะเนื้อผ้าไก่ก็จะต้องขอดน้อยผ้าหนังไก่แต่หน่อยแล้วขอดร่มเก้านะผ้าหนังไก่เนื้อไก่พี่ดูด้านหลังได้นะพี่ดูด้านหลังได้นะสวยทุกข้อสอบจริงๆเลยพี่หนูไม่ได้ตัดรีวิวน่าจะสัก3ปีได้แล้วนะแรงเลอร์เนี่ยไม่ได้ตัดรีวิวเลยเนาะป้ายฮิวแมนเนี่ยไม่ได้ตัดเลยพี่ตู้เข้ามาทุกรอบก็คือขายอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้จะมาเปิดเทสให้ดูรถนี้กันเปิดเทสให้ดูรถนี้กันว่างานสอบออกประมาณไหนนะคะออกประมาณไหนเรามาดูงานในกระสอบไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็พี่ๆท่านใดที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ขายดีขายดีค่ะพี่หาก็สอบ80ตัวค่ะพี่หาก็สอบ80ตัวค่ะตะกร้าที่1นะคะจะเป็นที่ตั้งของที่ร้านพี่จ๋าตะกร้าที่1จะเป็นที่ตั้งของที่ร้านนะตะกร้าที่2จะเป็นรายการสินค้ารายการนี้เลยที่กำลังไลฟ์อยู่นะคะตัวใส่ได้สูตรลูกชิ้นที่มาเตียนเจียแล้วเนาะตัวอดีตเวงกลาที่ตั้งเรามาใส่ลูกค้าในบ้านเราที่นั่งมาเตียนเจียเลยตัวใส่ไปเล่าแล้วอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันตัวที่เราเสียต้องเสียเรียวเนาะอันนี้มาเตียนเจียนี่เลยพี่เป็นงานป้ายหนังวินเทจนะคะหรือลูกค้าบางคนอาจจะเรียกคาวบอยเพนต์ก็ได้นะคะเป็นงานป้ายหนังวินเทจงานส่วนใหญ่ของแรงเลอร์ตัวนี้นะคะจะมี Made in Mexico กับ USA นะคะหลักๆเลยที่หนูเปิดมานะคะจะมีแต่เม็กซิโกกับ USA นะคะพี่ๆท่านใดต้องการให้รีดเพิ่มค่าบริการในการรีดเพียงกระสอบละ300บาทเท่านั้นนะคะไม่เสียเวลาในการทำของทำผ้านี่ตัวเอบเร่เนาะดีกว่าเอบเร่เวลาสุดาปลุกเยอะนะนะสาธิตเนี่ยมีคนเซ็งเก่าเนี่ยที่ซีต้องการไก่ย่างวันซีน้องมาติงเนี่ยไก่ประดานมาตะเกียบประดานที่ตั้ง USA อาเดมาตะเทมาไก่นะฮะสุดเสีย USA ต้องนับพอมาครึ่งกันก่อนใครอยากได้กระสอบลูกนี้แจ้งได้พี่ส่งฟรีนะคะส่งฟรีใครอยากได้สอบใหม่แคปแล้วแอดไลน์มาได้เลยนะพี่นะใครอยากได้สอบใหม่แคปแล้วแอดไลน์มาได้เลยนะคะรีวิวส่งฟรีพี่สวยจังตัวนี้เป็น10บูทมั้ยอ่ะแอตัวนี้จะเป็น10บูทค่ะ10บูทผ้าหนังไก่อ๋อลูกค้า TikTok มันย้อนแสงมั้ยย้อนใช่มั้ยมันย้อนว่าสีมันซีดใช่มั้ยทางที่ข้างหลังมันโคตรเข้มเลยนะแต่ทำไมมันดูแปลกๆวะ3ลูก3ลูก3แบบเลยใช่มั้ย3ลูก3แบบเลยของมองชัดป่ะอันนี้ขาวจั๊วใช่เหรอมันเหมือนกันเป็นที่แอปมันด้วยล่ะแสงเหลืองครับวันนี้ดูดีอยู่นอกสีมันเข้มมากเลยนะสีมันจะออกเหลืองใช่สีของเนี่ยกระสอบเนี่ยโคตรเข้มเลยอ่ะทำไมของหม่องแม่งซีดเลยวะของหม่องอ่ะถ้าคนไปยืนอ่ะคนจะซีดนะแต่กล้อง2กล้องเนี่ยจะชัดเลยใช่มั้ยเออดีงามกล้องนี้สีไม่สวยนั่นน่ะสิพี่ย้ายมุมมั้ยย้ายมุมมั้ยเออเอามาเดี๋ยวหนูย้ายมุมไปด้านหน้าร้านดีกว่านะพี่เนาะหนูรู้สึกว่าสีมันซีดอ่ะคือทั้งที่สีมันเข้มมากเลยพี่สีมันเข้มมากเลยอ่ะเดี๋ยวหนูย้ายมุมอ่ะพี่หม่องย้ายแต่เท่มากกล้องอ่ะก็อ่ะหมุนหมุนมาน้ำมาสุดเลยเชียร์ระบายออกมามันเนี่ยคือทั้งที่สีมันเข้มมากเลยอ่ะตัวโป่งอ่ะต่องเชียร์แต่กูอ่ะเล่น
ขนาดเราว่าเจ๋งอะไรฮาโลนอกไปเจ๋งหาแป๊บหนึ่งนะวิ่งกลาติดตันลงมาเห็นชัดแล้วยังแม่นเนาะวิ่งกลาติดตันลงมาเนี่ยเออทั้งที่สีมันเข้มมากอ่ะใช่แต่มันเมื่อกี้มันซิดมากเลยสีผมนี่แหละครับผมโอเคครับอ๋อใช่ใช่พี่เนาะเนี่ยอ๋อไปอยู่แม่เนี่ยเนาะเดี๋ยวก่อนไปอยู่แม่จริงคือจริงจริงมันต้องเห็นสีนี่นี่มันยังซิดอยู่นะมันยังซิดอยู่นะใช่ใช่เพราะว่ากางเกงสีมันเข้มอ่ะทำไมกล้องไอ้หม่องมันขาวจังเลยวะกางเกงสีมันเข้มนะรถนี้คือแบบสีเข้มมากเลยแต่ทำไมพอเปิดมาในไลน์แล้วสีมันดูแบบแปลกๆจังเลยวะเปิดแบบไหนพี่ได้แบบนั้นนะคะเปิดแบบไหนพี่ได้แบบนั้นนะคะเปิดแบบไหนพี่ได้แบบนั้นได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบนะเนี่ยเห็นชัดมะเห็นชัดมะแต่พี่พูดว่าอันเนี้ยเข้มกว่าในกล้องอีกอะอันเนี้ยสีกางเกงเข้มกว่าอีกมะเข้มมากเลยพี่ต่อนี่พี่ต่อเข้มสีจริงเฟสจะออกน้ำตาลเอ้ยน้ำเงินใช่ไหมเข้าเจ๊ก็โอเคนะคือสีจริงๆมันต้องเข้มอะพี่ดูกางเกงเนี่ยมันโคตรเข้มเลยอะส่วนสีมองนี่คือหน้าซีดไม่เป็นไรคือกล้องของหม่องนี่หน้าพี่ป่วยมากเลยโอ้เดี๋ยวโบแม่งคอนเซิร์ฟเลยเจ๊ปากต้องแดงกว่านี้นะเครื่องหม่องโอเคแล้วใช่ไหมได้อยู่นะคะพอดีวันนี้ใช้มือถือพี่ไม่ได้ใช้กับกล้องไม่ได้ใช้กล้องถ่ายรูปน่าดูดีเห็นไหมกางเกงมันแบบแต่ละกระสอบมันเข้มมากอ่ะแต่ตอนที่เราไลฟ์ตรงนั้นอ่ะมันไม่ชัดเลยอ่ะพี่เอาสายมาให้หน่อยจะเอาโทรศัพท์สายอ่ะโอเคปะทันแล้วใช่ไหมน่าหนาสายลากโทรศัพท์มากล้องโทรศัพท์ iPhone หรือกล้องโทรศัพท์รุ่นอะไรครับกล้อง Samsung S22 Ultra ค่ะพี่ Samsung เท่าไหร่ดีที่สุดแล้ว S22 Ultra ค่ะ iPhone นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเดิมๆ S22 Ultra ค่ะพี่ที่กำลังไลฟ์อยู่ตัวนี้ค่ะ S22 Ultra ตัวนี้นะคะที่ไลฟ์อยู่นะคะแต่รู้สึกเหมือนกับมันไม่ค่อยชาร์จอ่ะพี่คอแกขยับไปหน่อยได้ป่ะขายยกกระสอบค่ะพี่ขายยกกระสอบค่ะไม่ได้ขายปลีกนะคะยกกระสอบอย่างเดียวเลยอ่ะโอเคค่ะอือตะกร้าที่1คือที่ตั้งของที่ร้านนะคะตะกร้าที่1คือที่ตั้งของที่ร้านตะกร้าที่1คือที่ตั้งของที่ร้านนะคะถอดที่ชาร์จแล้วก็เอามานี้เลยถอดแล้วก็เอาสายมานี้เลยเอามานี้เลยเอาโทรศัพท์วางไว้ตรงนั้นแหละตะกร้าที่1คือที่ตั้งของที่ร้านพี่ตะกร้าที่2คือรายการสินค้ารายการนี้นะที่หนูกำลังไลฟ์อยู่นะตะกร้าที่สองนะคือรายการสินค้ารายการนี้นะคะที่กำลังไลฟ์อยู่นะคะพี่หาส่วนตะกร้าที่หนึ่งเนี่ยคือที่ตั้งของที่ร้านนะคะพี่ออยฟังติ๊กต็อกพี่ปูหน่อยเสียงชัดไหมไม่มีติ๊กต็อกพี่มีขอฟังฟังทรงช่างจะไม่มีเป็นกระสอบค่ะพี่ทรงช่างเป็นกระสอบจะไม่มีค่ะพี่ข้างหน้าเลยเศร้าเลยนะนี่เลยโผล่เปี้ยแหละก็แก่งอะไรสเปคแก่งอะไรตัวยาคานาบ้าปวดที่ดีเนาะนานๆหน่อยเนาะคานาบ้า30เสีย30เนี่ยเนาะตัวที่ได้เสีย30เนี่ยเนี่ยเสียมาตัวยากว่าเสีย30ที่ตัวยาเนาะเจ๊ไม่ได้เกี่ยวเจ๊พูดเลยนี่กล้องปูเหรอนี่กล้องปูเหรอคือเนี่ยมันมาปาดตัวนี้อย่างโอเคนี่กล้องปูอย่างนี้มาเสียกันสบายแล้วปมเจ็บปมแย่ๆตัวยาฉีดได้เลยจ้างนะตัวยาฉีดได้เลยใช่ไหมอะโกโล่อะพี่ไม่ฉีดเลยเนาะโอ้ยพี่ไม่ฉีดเลยตัวยาฉีดได้เลยใช่ไหมตัวยาบอกเราเสียเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเสียใช้ตีเด็กบ้างเนาะตัวเจ็บแบบเสียขนาดว่าใช้ตีเด็กตัวยาฉีดตัวเจ็บเนี่ยตัวเสียใช่ไหมอ่ะโอเคดีว่าเนาะใช่เราดูมาดูต่อตัวเจ็บนี่ดูตัวเจ็บนี่ดูตัวเจ็บ
在超的牛多把那的不能你要过了你太棒了把太重把那的不能ปิดแบบไหนได้แบบนั้นนะคะเปิดแบบไหนได้แบบนั้นได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบนะคะพี่ขาพี่หมีเดี๋ยวปูหยิบเองก็ได้สีก็จะมีสีดำนะคะสียีนสีฟอกนะคะโทนสีก็จะประมาณนี้พี่หมีอันนี้ให้หนูก็ได้โทรศัพท์ตั้งแล้วให้หนูแถบเข้าไปอีกโอเคไข่ยกก็สอบอย่างเดียวนะพี่นะงานตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะ made in USA แล้วก็เม็กซิโกนะคะซิปเนี่ยเท่าที่หนูเจอมานะคะถ้าเป็นงานวินเทจนะซิปก็จะเป็นซิปบูทส่วนใหญ่นะคะเกือบจะทั้งกระสอบเลยจะเป็นซิปบูทนะนี่เลย80ตัวพี่กระสอบ80ตัวกระสอบ80ตัวค่ะลูกค้าไหนตะกร้าที่2พี่คือราคาสินค้าตะกร้าที่2คือราคาสินค้าพี่ตะกร้าที่2จะเป็นราคาสินค้าเลยพี่หนูพิมพ์ให้เดี๋ยวหนูพิมพ์ให้อีกครั้งนึงนะคะราคาขึ้นในคอมเมนต์ไหมพี่ราคาขึ้นในคอมเมนต์ไหมตะกร้าที่2จะเป็นราคาสินค้านะคะพี่หาราคาสินค้าโอเคกระสอบที่หนูเปิดรีวิวลูกนี้ส่งฟรีนะส่งฟรีโอ้สวยอ่ะโอ้คือถามว่าที่ผู้หญิงคนนั้นใส่มาที่ร้านอ่ะสวยเนาะใช่จะมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งพี่เป็นผู้หญิงแล้วเขาใส่แรงเลอร์ตัวเนี้ยที่เป็นป้ายหนังอ่ะแล้วคือพอผู้หญิงใส่มันจะเป็นเอวสูงใช่ไหมเก็บเอวเลยเนาะโคตรสวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะเขามาซื้อแรงเลอร์นี้แหละคือเขาเป็นแบบน่าจะเป็นสาวกแรงเลอร์อ่ะสไตล์แบบแนววินเทจอ่ะรีวิวสอบนี้ส่งฟรีค่ะพี่หารีวิวสอบนี้ส่งฟรีส่งฟรีภายในประเทศนะพี่ผ้าหนังไก่พี่ผ้าหนังไก่ไซส์32งานเม็กซิโกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเม็กซิโกแล้วก็ USA ประมาณนี้ซิปก็จะเป็นซิปบูทส่วนใหญ่นะคะนี่เลยใช่สวยอ่ะไซส์34ค่ะเม็กซิโกออฟ USA ต้องรีดใช่รีดแล้วสวยสอบเท่าไหร่ครับเฉลี่ยพี่เอามาหน่อยสอบเท่าไหร่ราคาอยู่ในตะกร้าที่2พี่ราคาอยู่ในตะกร้าที่2พี่หรือไม่ก็เดี๋ยวหนูพิมพ์ในคอมเมนต์ให้อีกทีนึงนะคะราคาขึ้นไหมคะเฉลี่ยเอวเท่าไหร่ก็เฉลี่ยตั้งแต่เอวประมาณ28จนถึง36 38อ่ะพี่เอวก็เฉลี่ยกันนะคะตอนนี้เอวที่เราเห็นเยอะที่สุดก็ประมาณเท่าไหร่32 34เนาะ32 34ใช่มั้ยไซส์ที่เห็นเยอะที่สุดตอนนี้ก็คือ32 34นะคะ30 32 34ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็จะเฉลี่ยตั้งแต่ประมาณ28จนถึง36 38นะคะคละกันในกระสอบราคานะคะราคาอยู่ในตะกร้าที่2หรือไม่ก็ดูในคอมเมนต์ก็ได้นะคะพี่หมีเดี๋ยวถ้าลูกค้าถามใช่ไหมพี่หมีก็กรอบเนี่ยแล้วก็วางได้เลยแล้วก็ส่งนะโอเคค่ะราคาเหรอใช่ๆๆอ่ะเสียแล้วสีก็อย่างที่พี่เห็นเลยนะสีอ่ะ
สียีนเข้มสีบลูยีนสีดำส่วนใหญ่ก็มีแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็สีขาวสีขาวมี1ตัว2ตัวสีขาวก็ไม่เยอะนะคะประมาณตัว2ตัวนะแล้วแต่กระสอบพี่บางกระสอบก็ไม่มีขาวอ่ะบางกระสอบก็ไม่มีสีน้ำตาลเนาะส่วนใหญ่ก็คืออาตีหลักๆเลย 90% จะเป็นสียีน 90% คือสียีนนี่นะคะตัวนี้ก็ไซส์33ยาว32พี่ไซส์33ยาว32นะคะหนูไม่ได้เปิดรีวิวน่าจะ3ปีได้แล้วพี่รายการนี้ไม่ได้เปิดเลยพี่ตัวนี้งาน US ค่ะ USA ค่ะตัวนี้จะเป็นซิปอีกแบบหนึ่งนะซิปอะไรวะสกอร์วิลไหมนี่นะคะจะเป็นซิปอีกแบบหนึ่งงาน USA ค่ะ L 33ยาว32 Made in USA ค่ะ USA นะแต่เทมาได้ไปนะคะคืองานที่เป็นวินเทจคาวบอยอะค่ะที่หนูเปิดนะรอบก่อนป้ายนี้แล้วก็จะมีลูกค้าเปิดรีดใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นงานจากที่ลูกค้าเปิดรีดก็จะเป็นแบบ made in USA แล้วก็ made in Mexico ซิปก็จะเป็นซิปบูทนะคะแล้วงานก็คือมีสียีนสีดำประมาณนี้สีเข้มสีฟอกก็รวมกันไซส์สวยค่ะกระสอบ80ตัวพี่ใช่ใช่ใช่โคตรใหม่อ่ะเนี่ยนะคะตัวนี้ก็10บูทค่ะเนี่ยใหญ่สุดนะคะ40งานเม็กซิโกตัวนี้เป็นผ้าหนังไก่โคตรสวยอ่ะสวยมาเห็นมั้ยดูดิสีมันสียีนเข้มๆเลยนะแต่อันนี้เป็นสีอย่างเหรอจริงๆแล้วสีมันเข้มมากเลยอ่ะคือพี่ต้องเพิ่มความเข้มไปอีกอ่ะพี่ต้องเพิ่มความเข้มไปอีกนะเนี่ยคือสีมันเข้มเลยอ่ะอย่าให้ลูกค้าเห็นเต็มๆมากโอเคอ่ะเน็ตค้างปะค้างปะไม่ค้างใช่ไหมนี่นะใครชอบกระสอบลูกนี้ที่หนูเปิดแจ้งได้นะคะใครชอบกระสอบลูกนี้ที่หนูเปิดแจ้งได้นะคะพี่หาส่งฟรีนะส่งฟรีใครอยากได้สอบใหม่แคปหน้าจอแจ้งน้องแอดมินทางไลน์หรือทาง direct message ได้เลยนะคะไม่ได้ขายปลีกค่ะไม่ได้ขายปลีกค่ะขายยกกระสอบอย่างเดียวค่ะราคาที่พี่เห็นนะจะกล้าสินค้าเป็นราคาที่หนูขายยกกระสอบนะคะไม่ได้ขายปลีกนะขายยกกระสอบอย่างเดียวค่ะพี่หาไม่ได้ขายปลีกค่ะเปิดกระสอบให้ดูค่ะ เปิดกระสอบให้ดูค่ะว่างานในกระสอบออกประมาณไหนยังไงนะคะ L 28พี่เล็กสุดก็ประมาณนี้เลยนะ28โอ้ผ้ายังแข็งเลยอะแข็งมากเลยตัวนี้เป็น Mexico of USA ค่ะวางก็ได้นะพี่เมื่อยมือเวงกลาติดด้านเราเนาะเวงกลาติดด้านเราL 34นะคะ Mexico of USA ค่ะ L 34สุดาคานาบาตรงเส้นดีเนาะโอ้สีขาวสวยจัง Made in Mexico of USA นะคะ L 33นะไซส์สวยมากค่ะพี่ไซส์สวยมากเลยนะไซส์สวยมากเลยนะใครอยากได้กระสอบลูกนี้ที่หนูเปิดรีวิวแจ้งได้เลยนะพี่ส่งฟรีนะส่งฟรีภายในประเทศไทยนะคะรีดเพิ่มค่าบริการในการรีดเพียงกระสอบละ300บาทเท่านั้นเองค่ะพี่หาเม็กซิโกค่ะ L 38ค่ะ Made in Mexico ในตัวนี้ก็น่าจะ10บูทนะค่ะ10บูทนะคะสวยงามค่ะพี่ใครสนใจแคปแล้วทักแชทมาได้เลยนะคะพี่กระสอบที่เปิดรีวิวส่งฟรีค่ะสอบใบรีบแจ้งมาเลยนะรหัสเนี้ย
วยงามอ่ะเนี่ยดูดิสับ80ตัวพี่เพราะตัวนี้ก็หนังไก่นะ US นะนี่ L 33ยาว34 Made in USA พี่10บูทค่ะวินเทจมากนะดูดิสไตล์การเย็บแบบต้องยกมือไหว้มันอ่ะกางเกงแก่กว่าปุ๊อีกอ่ะเนี่ยดูดิทำแบบสมัยก่อนนะพี่นะเย็บโคตรสุดๆอ่ะคลาสสิกมากอ่ะและปลายขามันไม่ได้ยาวจนเกินไปนะพี่ปลายขานี้ส่วนใหญ่ก็30 32 34นะคะปลายขาเม็กซิโกพี่ of USA ค่ะ L 35ความยาว32นะไซส์สวยสวยพี่ไซส์สวยมากเลยอ่ะตัวนี้ก็น่าจะใหญ่สุดนะคะ L 42นะคือไซส์ใหญ่ขนาดนี้มีไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะในกระสอบอ่ะตัว2ตัวเพราะถือว่าเป็นไซส์อาเซียเนาะพี่เนาะไซส์อาเซียใช่หุ่นอาเซียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไซส์วัยรุ่นไซส์คนหล่อนะมีหมดเลยทุกไซส์ในกระสอบได้หมดทุกไซส์นะคะเป็นป้ายหนังป้ายหนังทั้งหมดเลยL 35พี่ป้ายหนังฮะรีดเพิ่มกระสอบ300พี่จ๋าเรียกเพิ่มกระสอบ300พี่พี่ท่านใดอยากจะให้รีดบอกนะขายยกกระสอบพี่จ๋าราคาที่ปักหมุดเอาไว้เป็นราคายกกระสอบนะคะไม่ได้ขายปลีกนะพี่นะมาเปิดรีวิวให้ดูว่ารหัสนี้ออกแบบไหนยังไงนะคะยกกระสอบอย่างเดียวเลยพี่จ๋า L 36ยาว32 Mexico สีก็สวยอ่ะใช่เข้มมากกระสอบเท่าไหร่พี่หมีพี่ไม่ลูกค้าหน่อยค่ะหรือว่าพี่ๆท่านใดดูตรงร้านค้าก็ได้นะลูกค้า TikTok ดูตรงร้านค้าก็ได้นะคะตรงร้านค้านะคะตะกร้าที่2พี่ตะกร้าที่2ที่ปักหมุดเอาไว้นะคะตะกร้าที่2ที่ปักหมุดเอาไว้นะคะดูตรงร้านค้าได้เลยตะกร้าที่2นะคะที่ปักหมุดเอาไว้ไหนไหนขอดูหน่อยดิมันอยู่ตรงกลางเออแล้วก็คือนี่จ้ะไหนดิพิมพ์อะไรอ่ะแล้วไปกดแอดทำไมอ่ะนี่วางก่อนดิแล้วก็ส่งโอเคอ่ะราคาในคอมเมนต์ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะหรือพี่ดูตรงตะกร้าที่2ตรงร้านค้านะคะตรงร้านค้าตะกร้าที่2นะคะจะเป็นราคาของกระสอบนี้เลยที่เรากำลังเปิดรีวิวอยู่นะคะเป็นป้ายนี้เลยที่เรากำลังเปิดรีวิวอยู่ตะกร้าที่1จะเป็นที่ตั้งของที่ร้านนะคะซอยเทพรักษ์116อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตะกร้าที่2จะเป็นรายการสินค้ารายการนี้นะคะส่วนลูกค้าเพจ Facebook นะคะหนูจะปักหมุดเอาไว้ให้แล้วว่ารายการนี้คืออะไรราคาเท่าไหร่นะคะเรียบร้อยต่อค่ะพี่ค่ะ Mexico of USA L34 ค่ะงามมากอ่ะใช่สอบ80ตัวพี่80 PCS อุ้ยข่าวจั๊วน่าเจ๊ะมากเลยเม็กซิโกพี่จ๋า L31 ค่ะไม่เม็กซิโกนั้นเข่าจั๊วเลยพี่อื้อหือดูดิไร้ทิติงามหลังเลื่อนล้วนๆดิหลังเลื่อนล้วนไม่ได้เปิดรีวิวเลยนะพี่รายการเนี้ยเนี่ยเพิ่งมาเปิด 2-3 ปีละ L 35ยาว32ค่ะ Mexico Super Black ค่ะโคตรดำอ๋อ Midnight Black ค่ะพี่ Mexico ค่ะใช่ป้ายหนังทุกตัวพี่ป้ายหนังทุกตัวรีวิวส่งฟรีพี่ใส่ไม่ได้หรอกคอพี่หมีใส่ไม่ได้หรอกติดตุด
ฮะแล้วแกไปถือไว้ทำไมตัวนั้นอะถือกอดแล้วไม่มีเวลาโชว์อันนี้โชว์แล้วมาโชว์แล้วนะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ยกอีกทีนึงปอดแบบไหนได้แบบนั้นค่ะลูกค้าได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบค่ะสวยมากเม็กซิโกออฟ USA L 30ยาว32ค่ะไซโคตรสวยอ่ะสวยมากเลย L 30นี้สมัยตอนไหนวะลืมไปแล้วกูผู้หญิงสวยเนาะผู้หญิงคุณดีๆเนาะเนี่ยเนาะบูใส่ได้เนาะเอามาดิช้างจริงเลยช้าสุดตัวเลยเม็กซิโกนะคะเอล34 10บูธค่ะเดี๋ยววันนี้ไปอยู่แม่เวงกาลาติต้าโลมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ต้นแกอย่าพับก่อนแกวางเรียงๆก่อนฉันจะถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปให้ลูกค้าจะนอนดับบลกระสอบเท่าไหร่พี่คอมเมนต์ด้านบนขึ้นไหมลูกค้า TikTok คอมเมนต์ด้านบนขึ้นไหมคะหรือไม่พี่ดูตรงร้านค้าก็ได้นะดูตรงร้านค้าก็ได้นะคะจะเป็นราคากระสอบนี้เลยที่หนูกำลังเปิดไลฟ์อยู่นะคะเปิดกระสอบอยู่นะคะจะเป็นราคานี้เลยหรือไม่พี่ก็เลื่อนคอมเมนต์ด้านบนก็ได้นะคะหนูใส่ราคาไว้เรียบร้อยละพี่หมีไปวางถ่ายรูปก็ได้จองเปลี่ยนได้ไหมเนาะเอาวางถ่ายนี้เท่าไหร่ก็ร้านอยู่แถวไหนราคาลูกค้าติ๊กต็อกไหมลูกค้าติ๊กต็อกเหรอขายยกกระสอบอย่างเดียวพี่ไม่ได้ขายปลีกนะยกกระสอบอย่างเดียวนะคะไม่ได้ขายปลีกนะพี่นะยกกระสอบอย่างเดียวคอแกอย่าขยับมานะไม่เข้าขายยกกระสอบอย่างเดียวค่ะพี่ขายยกกระสอบอย่างเดียวนะคะขายยกกระสอบอย่างเดียวเลยร้านอยู่ที่ไหนตะกร้าที่1เป็นที่ตั้งของที่ร้านค่ะลูกค้าติ๊กต็อกนะคะตะกร้าที่1เป็นที่ตั้งของที่ร้านซอยเทพารักษ์116อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะตะกร้าที่1จะเป็นที่ตั้งของที่ร้านตะกร้าที่2จะเป็นรายการสินค้ารายการนี้ที่หนูกำลังเปิดกระสอบเลยค่ะลงแรกไปยาวแล้วเนาะลงแรกไปยาวแล้วเวลาที่ตั้งโลบ้านเนาะเวลาที่ตั้งโลบ้านลงแรกไปยาวแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปลงโพสต์ให้ดูเป็นบางส่วนนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปให้แม่เนาะไปอยู่แม่เนาะป้ามันอยู่ไหนละไปอยู่แม่สุราปลุกโยมในเวลาอาทิตย์นี้เวลาอาทิตย์ชิวไม่ใช่ดาวว่าเนาะให้ลูกค้าครับแคปไปทีแกก็ยกขึ้นมาหน่อยเดี๋ยววะแม่เนาะไปอยู่แม่ภาษาเนาะตัวอันนี้เทียเสียเสดตั้งมาปีเสียนั่นล่ะเนาะเสียเสดตั้งมาปีเสียพี่หมีหันมาเนี่ยหันมาเนี่ยใช่กูดองแน่เนี่ยป้าเอาลงมาอีกกูดองแน่เนี่ยป้าลงมาอีกอ๋อนั่นแหละเดี๋ยวพี่หมีจะถ่ายรูปลงโพสต์หน้าทำลายให้นะคะให้ลูกค้าได้ดูกันอีกรอบนึงนะให้ลูกค้าได้ดูกันอีกรอบหนึ่งอันนี้เดี๋ยวให้พี่หมีมาต่อเปิดแบบไหนได้แบบนั้นนะคะลูกค้าเปิดแบบไหนได้แบบนั้นได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบค่ะเปิดแบบไหนได้แบบนั้นค่ะได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบค่ะใช่ใช่เดียซ่าเนาะเดียซ่าส่งป่าให้มันเนาะตัวเซนเนสกูเนสเชียตตัวเซตีตัวเซนนี่ตัวเซนดีตัวเซนอาตัวเซนชอบนี่ดูภาพตัวนี้พี่เอล35โคตรวินเทจอ่ะคันนัมเบอร์คนละเอล35สุดาตัวเซนอาเนาะสีครีมพี่เอาสีขาวไปด้วยนะถ่ายนี่ๆๆไปอีกสีขาวอ่ะให้ลูกค้าจะได้เห็นว่ามันมีสีประมาณนี้ในกระสอบอันนี้อะไรอ่ะแค่นี้เหรอสุดยอดจาก FC ครับไม่ใช่เพจอ๋อขอบคุณค่ะพี่สุดยอดจาก FC ขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะกดมีมากกว่าแชปเปิ้ลเนี่ยมีเนี่ยนะส่งหัวใจให้โคชเปาเนี่ยมีเนียนหลาระยะเนาะยิม่าเนาะยิม่าเดี๋ยวถ่ายให้นะคะถ่ายรูปลงให้ดูนะคะเวียนเนี่ยไปจองกันเนาะเวียนคานาบ้าแ
พี่เอาสียีไปอีกดิเอาสียีไปอีกเอาสียีไปตั้งอีกสียีสักแถวนึงอ่ะสียีอีกแถวนึงอ่ะพี่หมีแล้วก็แถวล่างสุดก็เป็นสีดำสีขาวสีครีมไปเลยสียีสองแถวไปเลยใช่ๆนี่แหละอันนี้แหละเออไปเลยเราวางถ่ายให้ลูกค้าดูว่าในกระสอบมันมีสีอะไรบ้างนะให้ดูกันทุกสีเลยนะให้ดูกันทุกสีในคอเดี๋ยวคอเอาไปให้พี่หมีนะใส่สวยพี่ตัวนี้ L 34ยาว32 Made in Mexico ค่ะ Mexico ค่ะเปิดแบบไหนได้แบบนั้นนะคะได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบค่ะพี่หาตัวนี้ USA ค่ะ L 36 Made in USA มีแค่2ที่นะคะที่มาMade in USA แล้วก็เม็กซิโกค่ะมีแค่2ที่นี่เอาสีขาวไปอีกต้นเดี๋ยวถ่ายรูปลงตรงหน้าไทม์ไลน์ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไลฟ์สดเอาไว้ให้พี่ๆดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าที่เราเปิดกระสอบนะคะคลิปนี้ไลน์นี้นะพี่นะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูกันอีกรอบสวยมากพี่สวยทุกตัวเลยนะสวยทุกตัวเลยค่ะนี่ผ้าหนังไก่เม็กซิโกพี่ L 36พี่ดูผ้าตัวนี้นะ10บูทนะพี่เอาไปแยกนะพี่ออยเนี่ยเอาตัวนี้ขายกี่ตัวนี้เอานี้เลยนี่แล้วก็เอาที่คอตัวนี้อีกตัวนึงพอละสียีนน่าจะได้แถวนึงละแล้วก็ที่เหลือก็ตั้งเป็นสีดำผ้าโคตรสวยอ่ะพี่โอเคอ่ะพี่โบขอป้ายหน่อยพี่หม่องแกชอบไปกินตลอดเลยแรงเลยีนพี่แรงเลยีนนะแต่ว่ากระสับโอเคแค่ด้วยยีนหลังเลิกเย็นกระสอบ80ตัวป้ายฮิวแมนค่ะป้ายฮิวแมนนะป้ายฮิวแมนป้ายดังนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนค่ะเพราะป้ายนี้มีแต่ที่เราค่ะพี่ไม่ยามาชาลูกเมียไม่ต้องไปหาที่ไหนนะเดี๋ยวลูกค้าแคปป้ายแล้วก็ไปหาที่อื่นอีกอะไรเงี้ยนะมีกันนะเออมีที่เรานะคะมีที่เรานะไม่มีที่ไหนนะคะมีที่เราที่เดียวนะคะและป้ายนี้นี่คือแบบที่พม่าโด่งดังมากนะป้ายนี้ที่พม่านี่คือแบบโด่งดังมากเลยอ่ะป้ายมันนะป้ายเจ๊ยันเนาะป้ายนี้คือดังมากเลยค่ะที่พม่านะขายดีมากค่ะป้ายเนี้ยมีที่เราที่เดียวนะคะไม่มีที่อื่นนะคะป้ายเนี้ยพี่ไม่ต้องตามหานะแต่ถ้าเป็นป้ายโลโก้นี้แล้วไม่ใช่คำว่า Human Fly นั่นคือก๊อปนะพี่นะบอกกันก่อนนะคะโลโก้ของเราคือต้องมีชื่อเราชัดเจนนะคะต้องมีชื่อเราชัดเจนนะคะ Human Fly นะคะมนุษย์ล่องหนมนุษย์บินโอเคแคปแล้วแจ้งทางไลน์หรือทางเพจ Facebook มาได้เลยนะคะพี่ค่ะแคปแล้วแจ้งทางไลน์หรือทางเพจ Facebook มาได้เลยนะคะพี่ค่ะพี่คอดูบินอันนั้นหน่อยค่ะต้นมันวางไว้น่ะอะไรอ่ะด้วยซิด2ลูกเท่าไหร่ล่ะ2ลูกล่ะโอเคสอบถามเพิ่มเติมพี่จ๋าทักไลน์หรือเพจ Facebook มานะคะสำหรับรีวิวไลน์นี้เดี๋ยวเราปิดไลน์ไปก่อนและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับรีวิวถัดไปนะคะโปรดติดตามสักครู่เดียวค่ะ Good night.